ขย่าทุ่งสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับครับผมเราพูดกันถึงเรื่องตลาดครับถ้าเรามีตลาดเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอามาจัดจำหน่ายได้ไอ้ตลาดนัดปัจจุบันที่เราสองคนคุยกันอยู่นี่คือตลาดให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาขายเองถูกไหมครับให้พี่น้องเกษตรกรมาขายเองในแง่ของเมื่อราคาพืชผลมันตกต่ำขายให้พ่อค้าคนกลางขายให้ตลาดที่ไปปลายทางแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้ยกตัวอย่างที่เราคุยกันมาคือในเรื่องของข้าวเนี่ยครับถ้าราคามันตกต่ำมากเอามาผลิตเองมาสีเองให้มันเป็นข้าวลงถุงเป็นข้าวหอมมะลิมาขายโลละ30ถูกกว่าที่เราไปซื้อโลละ50ใช่เนี่ยอันเนี้ยถ้ามีช่องทางตรงนี้เรามาผลิตผลิตได้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องมีเครื่องมือการผลิตต้องดูด้วยว่ามันจะไปผลิตตรงไหนมันจะไปสีตรงไหนใช่มั้ยฮะเพื่อที่จะทำให้เราได้ข้าวมาแล้วต้นทุนมันไม่ได้สูงกว่าราคาที่เราไปขายใช่นะฮะแต่ปริมาณที่พี่น้องเกษตรกรเอามาขายเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมายหรอกครับนะครับอย่าลืมว่าเรามีข้าวที่ผลิตปีนึงเนี่ย20ล้านตันถูกไหมครับเราจะส่งออกปีประมาณสัก10ล้านกินสัก10ล้านเพราะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรผลิตออกมาขายเองมันก็มาแชร์ในเรื่องของการกินใน10ล้านในตลาดในตลาดถูกไหมในตลาดในเรื่องของการส่งออกก็นั่นก็เรื่องของคุณแต่ว่าปัญหาที่ทุกวันนี้ก็คือผมมองไปว่าเออชาวนาก็จะได้กำไรมากกว่าเดิม 200% จากเดิมเคยขายได้10บาทแต่ถ้าเอามาขายเองก็ได้30บาทไงนี่แหละนี่แหละผมมองตรงนี้เพราะนั้นมันต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายคือตลาดนี่แหละแต่เราเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลายส่วนเนี่ยเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างปั๊มน้ำมันถ้าปั๊มน้ำมันทั่วประเทศเนี่ยยินดีให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะต้องเน้นว่าในพื้นที่นะผลิตข้าวผลิตผลผลิตอะไรก็แล้วแต่แล้วเอามาขายเองเนี่ยมันก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีนะฮะเพื่อที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรขายของได้ราคามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ยกเว้นจากตลาดสดทั่วไปแต่ก็ต้องย้ำต้องเตือนนะของที่เอามาขายก็ต้องขอให้มีคุณภาพใช่ใช่อย่ามาย้อมแมวขายถ้าย้อมแมวขายก็จบนี่แหละพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตออกมาขายเนี่ยต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใช่ผมมองไปต่อไปเลยว่าอนาคตถ้าพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงมาขายแล้วผลผลิตมันขายได้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการอย่างอื่นอย่างอื่นอีกมีคนสอดแทรกไปเป็นชาวนามีแน่นอนผมบอกได้เลยเพราะว่าแล้วก็ไปย้ำข้าวอะไรก็ไม่รู้นี่อันเนี้ยมันต้องมีวิธีมันต้องหาวิธีในการเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรตัวจริงอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงเวลาให้มันขายดีมันมีช่องทางเยอะขึ้นเนี่ยนะใครก็ไม่รู้ไปซื้อข้าวมาขายเริ่มซื้อข้าวมาขายแล้วมันเป็นการพัฒนาการซึ่งผิดวัตถุประสงค์ใช่อันนี้ก็คือถูกไหมเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอะผู้รับผิดชอบต้องดูแลที่จะต้องดูแลจะมีการลงทะเบียนเกษตรกรตัวจริงดีไม่ดีไอ้เกษตรกรตัวจริงบางคนนั่นแหละอาจจะต้องไปซื้อข้าวมาขายอย่างเงี้ยคือมันต้องซื่อสัตย์อ่ะมันต้องมีความซื่อสัตย์อย่างที่ในหลวงร.9ท่านบอกครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์ครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นคือยึดถือในแนวทางของตัวเองเป็นคนดีของสังคมนะอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีในภาวะของราคาพืชผลผลิตตกต่ำครับเกษตรกรรมก็การเกษตรยังไงประเทศไทยเรามันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วคุณนะใช่มั้ยใช่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเพราะประเทศเรามันคือประเทศที่ทำอาชีพเกษตรกรรมมันเหมาะสมใช่ๆแต่เพียงแต่ว่ามันยังขาดองค์ประกอบหรือปัจจัยบางอย่างใช่ที่ยังไม่เกื้อหนุนให้กับเกษตรกรเนี่ยประสบความสำเร็จได้เต็ม 100% สักทีบางคนเอาละตัวเองอยู่ได้ใช่ไหมมีผลผลิตดีทำออกมามีคุณภาพมีตลาดรองรับแต่อีกหลายๆคนล่ะที่ทำออกมาเอาผลผลิตก็ดีเหมือนกันแต่ถูกกดราคาขายตลาดก็ไม่มีช่องทางทางการตลาดมากนักอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาคือมันทำแล้ว ก็เหมือนกับคุณยักษ์จะบอกว่าชาวนาไทยเนี่ยเก่งทำขาดทุนแล้วก็ยังทำได้ใช่ทำแล้วยิ่งจนก็ยังทำนาได้ก็ยังทำนาได้เก่งไหมล่ะมันเก่งที่สุดในโลกอ่ะใช่นะครับ
แต่เกษตรแต่ชาวนาไทยที่ทำแล้วรวยก็มีเอาพี่แดงพี่เพ็ญรุ่งอ่ะแม่ยกตัวอย่างคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ไม่มีหลายคนมีหลายคนทำนาแล้วได้ตังค์อ่ะเนี่ยแต่ต้องเลยนะคือคุณจะต้องจัดการด้วยตัวคุณเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าเป็นชาวนามือถือ คุณต้องรู้จริงในเรื่องของการทำนาคุณต้องรู้จริงในเรื่องของการทำสวนทำไร่อย่าไปสั่งการแล้วโดยที่เราไม่ไปดูเราไม่เห็นเพราะทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่ค่าแรงใช่อยู่ที่แรงงานนี่แหละค่าแรงเนี่ยเรียกว่าผมว่าน่าจะสัก 60-70% เลยนะคือต้นทุนในการผลิตใช่ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยต้นทุนในเรื่องแรงงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการให้ได้นะครับในนาข้าวเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยใช่นะเพราะนั้นการทำนาข้าวเนี่ยถ้าจะพัฒนาในเรื่องของค่าแรงหรือทำเป็นเสร็จ เขาเรียกว่าทำเป็นนาแปลงผืนใหญ่เนี่ยก็ต้องทำไปเลยผืนใหญ่ๆเพื่อที่เอารถไถรถตักรถเกตรถพรวนรถเกี่ยวข้าวรถทุกอย่างที่จะลงไปได้เนี่ยลดต้นทุนการใช้แรงงานครับอันนี้จำเป็นตอนหลังก็จะมีเรื่องของการปลูกไหมรถดำนาอะไรเงี้ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเอารถดำนามาเลยทีเดียวใช่จ้างมาเพราะรถดำนาวันหนึ่งมันดำได้ 40-50 ไร่อ่ะใช่นะฮะมันก็เยอะอ่ะนะใช่ใช่หรือบางพื้นที่อาจจะโอเครวมกลุ่มกันเอาคนหนุ่มที่มีกำลังในการฉีดยาหวานปุ๋ยแบกของหนักๆได้เนี่ยก็มารวมกลุ่มอาจจะคุณยักษ์มีลูกหนุ่มๆอีกแรงดีๆสักคนหนึ่งของผมมีลูกชายแรงดีๆสักคนหนึ่งเอามาช่วยกันนะเพราะว่าเท่าที่ผมไปเจอปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอีกเรื่องก็คือเรื่องการไปจ้างใช้คนฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยเดิมเนี่ยนะตั้งแต่ผมหนุ่มๆคุณยักษ์หนุ่มๆเนี่ยในตอนนี้ไล่หนึ่งตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ไล่หนึ่งเนี่ยจะฉีดยาประมาณ 2-3 ถังไล่หนึ่ง 2-3 ถังถูกไหมฮะอย่างต่ำเนี่ย2ถัง40ลิตร40ลิตรแต่ปัจจุบันเนี่ยฉีดเนี่ย25ลิตรต่อถังเองต่อไล่เดินไวแล้วมันฉีดแบบไม่ได้จี้อ่ะฉีดร้อยขึ้นมาไงเออขอยืมฉีดร้อยขึ้นมาแล้วมันก็ฟุ้งมันก็ฉีดแล้วแล้วก็ไล่หนึ่งได้ถังแล้วน้ำยาล่ะน้ำยามันเท่าเดิมไหมเพราะว่าเราฉีดจำนวนถังเนี่ยน้อยลงต่อไร่ซึ่งปกติเราฉีด2ถังอ่ะเราตีที่2ถังต่อไร่แต่ปัจจุบันมาเป็น1ถังต่อไร่มันวิ่งฉีดป่ะทีนี้ พอมันฉีด1ถังต่อไร่เนี่ยมันจะต้องเพิ่มโดสของตัวยาเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไป เพื่อให้ตัวยามันครบเนี่ยมันก็คือปัญหาอีกปัญหานึงพอพี่น้องเกษตรกรทำแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม่ตายแมลงไม่ตายมันไม่ได้ผลหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนห่อใบข้าวมันไม่ตายมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วพี่น้องก็ต้องซ้ำซากอ่ะฉีดครั้งแรกไม่ตายก็ต้องไปซื้อมาฉีดอีกเพราะอะไรครั้งแรกฉีดไปก็น้ำยาก็ไม่ถึงใช่ไหมฮะฉีดก็ไม่ได้ฉีดละอองก็ไม่ทั่วไม่โดนทั่วทั้งแปลงอ่ะนะฮะโดนแค่บนทั้งใต้ก็ไม่โดนเงี้ยก็ต้องไปซื้อมาฉีดอีกหรืออาจจะต้องผสมตัวยาที่เข้มข้นขึ้นอีกเนี่ยมันก็คือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมองข้ามไม่ได้ผมก็พยายามแนะนำบอกพี่น้องเกษตรกรนะว่านี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตนี้มันสูงขึ้นเพราะว่าฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วฉีดอีกฉีดไม่รู้จักจบจากเส้นพี่น้องเกษตรกรต้องลงไปดูเพราะการใช้ยามันผิดต้องลงไปดูการฉีดมันผิดวิธีก็ต้องไปดูด้วยว่าเราจะทำให้มันถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธียังไงในเรื่องของการฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าโรคเชื้อโรคเนี่ยเราจำเป็นแล้วก็ผมอยากแนะนำนิดนึงว่าเวลาพี่น้องเกษตรกรซื้อสินค้าพวกนี้ก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าเขาได้มาตรฐานไหมอย่างของแม็กซ์โก้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาฆ่าแมลงนะครับแล้วเรามีเซอร์วิสหลังการขายไงหมายความว่าไอ้เบอร์ข้างล่างที่เราขึ้นเนี่ยหรือตามหน่วยตัวแทนจำหน่ายของพี่น้องของร้านค้าที่เป็นของแม็กซ์โก้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเข้าไปถามได้เลยขอเบอร์ฝ่ายวิชาการจะเอาใครจะเอาเบอร์คุณยักษ์จะเอาเบอร์คุณเน่าจะเอาเบอร์โอ้พี่เยอะแยะนะครับครับเขายินดีให้คำปรึกษาใช่ๆแล้วจะได้ใช้วิธีปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วสินค้าของแม็กซ์โก้เองได้รับการขึ้นทะเบียนทุกตัวนะครับยาฆ่าแมลงแม็กซ์โก้แม็กซ์นั่นเนี่ยโอ้ตัวดีเลย
นะฮะเปอร์เซ็นต์ครบทุกทะเบียนใหม่ฉีดปุ๊บประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงใช่ตายปั๊บหรือจะเป็นตัวอะไรนะแสงชัวทูใช่แสงอันนี้แสงคิวชุดสะสมอาหารชัวM2 M2 อันนี้ก็จะเป็นสุดยอดในเรื่องของธาตุอาหารเสริมฮอร์โมนบำรุงนะทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งผลผลิตนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเลือกดูหรือจะเป็นตัวฟรังกี้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกไหมเนี่ยตัวเนี้ยก็ผมแนะนำเลยเพราะว่าซื้อขวดเดียวมันครอบคลุมได้ทั้ง3เชื้อเนี่ยอย่างเงี้ยฉีดฮะจะเป็นแบคทีเรียก็หายจะเป็นเชื้อราก็หายจะเป็นไวรัสในหน้าหนาวก็หายก็ตัวนี้ฉีดบ่อยๆซ้ำๆก็ไม่มีปัญหาไม่ดื้อยาไม่ดื้อยาแน่นอนแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นยังเป็นตัวที่เป็นลดความชื้นในข้าวได้อีกนะพี่น้องเกษตรกรบางคนบอกโอ้ยฉันฉีดไปก่อนที่จะเก็บในประมาณสักเดือนถึง2ครั้งเนี่ยความชื้นในเม็ดข้าวมันหายอ่ะแล้วไปสีเม็ดข้าวมันก็ไม่แตกครับนะครับลงสีชอบด้วยนะการสีข้าวเนี่ยจริงๆลงสีเขาไม่ต้องการที่จะให้ข้าวเนี่ยแห้งแก๊กเลยนะเพราะว่าถ้าสีแล้วมันหักถ้าข้าวแห้งแป๊กเนี่ยเนี่ยสีเราหักหมดใช่อันนี้พี่น้องเกษตรเขาก็รับซื้อประมาณสัก 15% นะความชื้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไปตากให้มันแห้งเหลือ 5% เนี่ยโอ้ลงสีไม่ชอบนะจำเป็นมากจำเป็นมากเพราะนั้นในเรื่องของเกษตรกรรมนำไทยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองแหละนะฮะเราคุยกันมาจนถึงตอนนี้ก็เวลาหมดเวลาอีกแล้วคุณน้าวนะฮะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเกษตรคิดไม่ตกคิดไม่ออกบอกเราสองเก้าก็ยาวทุ่งวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโก